บนโลกฟุตบอลครับเคยมีเด็กอยู่1คนนะที่ทั่วโลกเนี่ยจับตามองว่าเขาคนนี้นี่แหละจะเติบโตไปเป็นซุปเปอร์สตาร์ครับมีแววว่าจะเป็นนักเตะเบอร์ท็อปของโลกเขาคนนั้นคือปอปอกบาฮะซึ่งชีวิตของเขามันก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดีอย่างการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครับหรือการคว้าแชมป์กาโชเซเรียอาด้วยเคยโดนเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ตั้งแต่อายุยังน้อยมีค่าตัวสถิติโลกตั้งแต่อายุ24ปีครับแต่ถ้าว่าฮะตอนนี้หลายคนเชื่อว่าปอกบาเนี่ยได้พ้นช่วงที่พีคที่สุดของอาชีพไปแล้วพร้อมลงมาอยู่ในช่วงขาลงอย่างเป็นทางการและหากเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันคงน่าเสียดายมากครับเพราะว่าปอกบาเนี่ยควรไปได้ไกลกว่านี้ตามดีกรีฝีเท้าของเขาแต่ตอนนี้ครับเขาได้กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ต้นสังกัดไม่ต้องการอีกต่อไปครับไทม์ไลน์ของปอกบาเป็นอย่างไรฮะปอกบานี่ยังถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ประสบความสำเร็จไหมไปติดตามกันครับกับขอบสนามอินไซด์ย้อนกลับไปปี2009ครับแมนยูไนเต็ดเคยคว้าดาวรุ่งจากฝรั่งเศสนามว่าปอกบามาอยู่ในอะคาเดมีของพวกเขาครับเด็กคนนี้เนี่ยทรงดีมากๆครับทั้งรูปร่างคลาสบอลทักษะการเป็นกองกลางครับมันดูครบเครื่องไปหมดนะจนเจ้าตัวได้รับฉายาว่านิววิเอราโดยแมนยูไนเต็ดครับมีการเตรียมการไว้แล้วว่าแข้งรายนี้เนี่ยจะกลายเป็นตัวแทนของพอสโคในอนาคตโดยปกติเนี่ยบรรดาดาวรุ่งปีศาจแดงต่างคาดหวังที่จะกลายเป็นแข้งชุดหลักนะขึ้นไปชุดใหญ่ได้ในสักวันหนึ่งไม่มีใครกล้าพยองต่อแมนยูไนเต็ดหรือเซอร์เล็กครับจนกว่าเขาจะได้กลายเป็นนักเตะชุดใหญ่อย่างเป็นทางการไม่เว้นแต่ป็อกบาฮะเพราะฉะนั้นครับเซอร์เล็กจึงไม่กลัวเลยครับที่จะเสียดาวรุ่งออกจากทีมเขาจึงวางใจกับกรณีสัญญาใหม่ของป็อกบาเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะลงเอยด้วยการจรดปากกาอยู่ดีเพียงแต่ว่าฮะในช่วงปีสุดท้ายของสัญญาเนี่ยแม้มันจะมีข้อเสนอวางไว้บนโต๊ะครับแต่ป็อกบาดันเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวและปล่อยให้สัญญาของตัวเองหมดลงก่อนตัดสินใจย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสในปี2012ครับซึ่งเจ้าตัวก็แสดงผลงานได้ดีมากๆครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสเนี่ยฉายแววความเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างเด่นชัดมีลูกยิงสวยๆให้เห็นบ่อยๆฮะและถึงแม้จะเป็นดาวรุ่งเนี่ยแต่เขาก็เป็นคีย์แมนในการพายูเว่คว้าแชมป์เซเรียอาถึง4สมัยครับจนเปียโร่ครับตัวเก๋าของทีมตั้งคำถามว่าเฮ้ยแมนยูไนเต็ดปล่อยเด็กคนนี้มาได้ไงตอนนั้นครับผลงานของป็อกบาได้รับการยอมรับว่าเป็นเวิลด์คลาสไปแล้วฮะชื่อเสียงก็มีแสงสีก็มาแถมยังติดทีมชาติตั้งแต่อายุน้อยๆครับแววซุปเปอร์สตาร์มาเต็มแต่สุดท้ายมันก็อย่างที่ทุกคนทราบครับจากไปในยุคเซอร์เล็กกลับมาอีกครั้งในยุคโจเซ่มูรินโญ่ครับในปี2016ป็อกบาคัมแบ็กสู่แมนยูไนเต็ดด้วยราคาสถิติโลกฮะ89ล้านปอนด์ในเวลานั้นก่อนเจ้าตัวจะกล่าวประกาศสุดหรูถึงการกลับมาครั้งนี้ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยเหมือนแค่ตัวเองไปพักร้อนมาตอนนี้ผมได้กลับมาบ้านแล้วผมมีความสุขพร้อมกับได้เห็นหน้าของคนที่ผมคุ้นเคยมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจริงๆตอนนั้นฮะทุกคนตื่นเต้นกับดีลนี้ฮะอดีตเด็กปั้นออกไปรับวิชาเก็บประสบการณ์จนกลายเป็นเวิลด์คลาสและกลับมาสู่ทีมซึ่งช่วงวัยตอนนั้นของป็อกบาเนี่ยมันแค่23 24ปีครับจะมีอายุการใช้งานอีกยาวไกลยังไงดีลนี้มันก็ต้องปังแน่นอนแต่ถ้าว่าครับตลอดระยะเวลา6ปีเนี่ยที่เขาอยู่กับแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขาไม่สามารถทำผลงานได้ตามที่ถูกคาดหวังเอาไว้เลยครับแถมยังมีอาการบาดเจ็บเล่นงานเป็นระยะยังโดนแฟนบอลวิจารณ์ว่ากองกลางอะไรนี้เนี่ยมีทุกอย่างที่กองกลางควรมีแต่ขาดหลายอย่างที่นักเตะที่ดีควรมีเช่นกันขาดอะไรบ้างล่ะฮะเช่นไม่ได้มีความทุ่มเทมากพอฟอร์มการเล่นไม่สม่ำเสมอเล่นดีแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับไปหลุดฟอร์มอีกละทัศนคติไม่ดีไม่มีความเคารพต่อสโมสรแถมเจ้าตัวยังเคยวิจารณ์ว่าการเล่นให้แมนยูไนเต็ดนะครับคือช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่การได้เล่นให้กับทีมชาติเนี่ยโอ้โหเหมือนได้สูดอากาศที่สดชื่นแน่นอนครับเขาคือเวิลด์คลาสออกไปเล่นกับทีมชาติแล้วกลายเป็นคนสำคัญพาทีมคว้าแชมป์โลกครับแต่หันกลับมาที่แมนยูไนเต็ดครับบ็อกบาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงไม่มีอิมแพคต่อทีมจนถึงขั้นแบบทีมต้องขาดไม่ได้มันไม่เหมือนฟิลที่แฟนผีรู้สึกกับคาเซมิโร่หรือบรูโน่นะครับซึ่งถ้วยรางวัลรายการใหญ่ที่สุดที่ป็อกบาได้รับกับปีศาจแดงครับมันเป็นเพียงแค่แชมป์ยูโรปาลีกเท่านั้นนะสรุปแล้วครับป็อกบาฝีเท้าคือระดับเวิลด์คลาสจริงแต่มีอะไรบางอย่างที่มันดูไม่คลิกกับปีศาจแดงสักเท่าไหร่ครับจนเราสามารถสรุปได้ว่าป็อกบาคิดผิดที่ย้ายกลับมาเช่นเดียวกับแมนยูไนเต็ดครับที่คิดผิดเหมือนกันนะที่ไปดึงเขากลับมาเพราะบ็อกบาเองฮะในช่วงที่พีคที่สุดเนี่ยก็อาจไปได้ไกลกว่านี้ถ้าไม่ได้มาอยู่กับปีศาจแดงในยุคที่มันกำลังสร้างทีมหาจุดลงตัวตามหากุนซื้อที่ใช่เป็นทีมที่ถูกนับว่าเป็นยุคตกต่ำที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับตั้งแต่พวกเขาเล่นมาเลยและในขณะนั้นครับชื่อเสียงของบ็อกบาเองเนี่ยก็มีสิทธิ์เลือกกินได้เลยว่าจะย้ายไปอยู่กับสโมสรไหนครับไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาหรือว่าเชลซีเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ครับก็เคยให้ความสนใจในแข้งรายนี้มาแล้วเช่นกันแต่ตอนนั้นเขาเลือกมาแมนยูไนเต็ดครับส่วนแมนยูเองเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้เอื้อให้ป็อกบาประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับเราก็ต้องเข้าใจสิ่งนี้ด้วยส่วนป็อกบาก็ไม่ได้แสดงผลงานได้ใกล้เคียงกับความคาดหวังของปีศาจแดงครับสองอย่างนี้ฮะมันจึงเป็นองค์ประกอบที่ไม่เกื้อกูลกันเลยครับนั่นคือบทสรุปเรื่องราวของเขาในสีเสื้อปีศาจแดงก่อนท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเจ้าตัวหมดสัญญาอย่างเป็นทางการเขาเลือกกลับไปยูเวนตุสครับแบบฟรีเอเจนต์อีกครั้งโดยป็อกบานะฮะเคยกล่าวไว้ว่าที่ตนเลือกกลับมายูเวนตุสเนี่ยเพราะที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นรักแรกพบครับเขาสัมผัสได้ถึงความรักที่เมืองแมนเชสเตอร์ไม่มีให้ฮะโดยเจ้าตัวระบุแบบนี้นะครับผมกลับไป
ที่ยูเว่ทำไมเหรอมันเป็นเพราะสโมสรเนี่ยช่วยผลักดันผมและเป็นความรักจากแฟนบอลความรักจากสโมสรที่ผมได้รับซึ่งผมไม่ได้รับในแมนเชสเตอร์นั่นคือสิ่งที่ป็อกบาพูดหลังจากย้ายไปยูเวนตุสรอบที่2นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คาดหวังว่าทักษะความเป็นเวิลด์คลาสที่เขามีเนี่ยมันจะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในถิ่นที่เขาเคยแจ้งเกิดนะฮะแฟนๆยูเว่ก็คาดหวังไว้แบบนั้นครับแต่ในความเป็นจริงฮะชีวิตของป็อกบาที่ตูรินเนี่ยไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ดีไม่ได้ฉายแสงเท่าไหร่เลยฮะเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บทีเจ็บเป็นเดือนครับเวลาได้ลงเล่นเนี่ยฟอร์มการเล่นก็ไม่ดีนะเมื่อบาดเจ็บบ่อยๆโอกาสในการติดทีมชาติก็สูญหายไปครับจนตอนนี้ครับทัพตาไก่เริ่มมีเด็กหน้าใหม่ขึ้นมาแทนที่เขาในแดนกลางแล้วสรุปแล้วครับฤดูกาลที่ผ่านมาป็อกบาลงเล่นรวมทุกรายการเนี่ย10นัดครับทำได้1แอสซิสต์ยิงประตูไม่ได้เลยน่าเสียดายนะฮะที่การคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยส่อแววล้มเหลวอีกครั้งซึ่งไม่นานมานี้ครับมีกระแสข่าวหนาหูว่ายูเวนตุสได้ทำการปักป้ายขายป็อกบาที่ราคา10ล้านปอนด์แล้วครับซึ่งนั่นจะทำให้ทัพม้าลายเนี่ยมีโอกาสที่จะเซฟเงินค่าเหนื่อยของทีมได้สูงถึง 26.9 ล้านปอนด์ครับสำหรับป็อกบาตอนนี้ฮะคำว่าซุปเปอร์สตาร์มันไม่มีผลอีกต่อไปแล้วครับและการขายเขาทิ้งเนี่ยเพื่อเซฟเงินน่าจะสำคัญสำหรับยูเว่มากกว่านั่นเท่ากับว่าป็อกบาในวัย30ปีครับอยู่ในจุดที่สโมสรรักแรกพบอย่างยูเวนตุสกำลังต้องการที่จะเขี่ยเขาทิ้งและตอนนี้ครับเจ้าตัวแทบไม่มีกระแสข่าวกับทีมใหญ่ๆในยุโรปเลยนอกจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียใครจะคิดนะครับว่าเส้นทางของอดีตโค้ชวรรณคิดอย่างป็อกบาจะมาถึงช่วงขาลงได้ไวขนาดนี้ทั้งที่เจ้าตัวมีพร้อมทุกอย่างครับที่จะไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งเราไม่ได้บอกนะครับว่าป็อกบาไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพแต่ระดับที่เขาเคยยืนอยู่เนี่ยเขาควรประสบความสำเร็จมากกว่านี้เท่านั้นเองครับอันนี้คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซด์ครับหากดูแล้วชอบใจชอบใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับขอบสนามด้วยนะครับ